พระคาถาสมปรารถนาโดยพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนสุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกพลารามอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครพระคาถาที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลายบรรลุในสิ่งที่กำลังหวังกำลังมีความปรารถนาอยู่ในจิตใจเมื่อบริกรรมเป็นประจำค่ำเช้าจะช่วยให้จิตใจสงบเบิกบานไม่ขุ่นมัวชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อจิตใจดีก็จะส่งผลให้ร่างกายเข้มแข็งสดชื่นมีกำลังวังชาสมองแล่นมีกำลังใจที่จะทุ่มเททำงานทำกิจการที่กำลังดำเนินอยู่ให้สำเร็จผู้คนรอบข้างก็จะส่งเสริมสนับสนุนช่วยให้ท่านสำเร็จสมปรารถนาได้ในเร็ววันทั้งยังเรียกโชคเรียกลาภให้เข้ามาไม่ขาดสายอีกด้วยกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา9รอบอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาอุปัฏเถยะอาจริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาปสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขตุสัพพทาหลังจากสวดแล้วแนะนำว่าควรนั่งสมาธิกำหนดจิตให้มีสมาธิเพื่อรับโชครับพลังในวันนั้นๆหรือออกไปทำบุญทำทานถวายข้าวพระเครื่องสังฆทานมอบเงินมอบทองช่วยเหลือให้กับผู้เดือดร้อนทนทุกข์หรือใช้แรงใจแรงกายไปช่วยในกิจต่างๆที่กำลังต้องการความช่วยเหลือรอบๆตัวท่านอานิสงส์เหล่านี้จะช่วยเร่งให้พุทธคุณของพระคาถาสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น